ส่วนอันนี้ก็ไม่มีสัญญาณเช่นเดียวกันนะคะเป็นแยกวัดใจไอ้จังหวะวัดเนี่ยใจตรงกันพอดีก็เลยเกิดอุบัติเหตุจุดเกิดเหตุคือแยกหลังโรงพยาบาลพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บรีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะมันปิดเห็นเหตุการณ์นะคะรถกระบะกำลังจะเลี้ยวรถเก๋งมาทางตรงก็เลยชนกันตรงแยกหลังโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะทีนี้สังเกตดูว่ามันเป็นแยกใหญ่ค่ะแต่มันไม่มีไฟสัญญาณจราจรมีผู้ที่รับบาดเจ็บ1รายอาการสาหัสเป็นผู้หญิงนะคะมีแผลขนาดใหญ่อยู่ที่ศีรษะคนขับรถเก๋งเองก็พยายามจะวิ่งลงมาดูแล้วก็ช่วยเหลือหลังจากนั้นประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมารับไปรักษาต่อฝั่งคนขับกระบะนายพลศักดิ์บัวแสนบอกว่าตัวเองมาจากทางแยกโรงพยาบาลพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็คือเปิดไฟเลี้ยวขวาแต่ว่าก็ไม่ทันมองรถเก๋งที่มาทางตรงก็เลยชนกันเต็มๆตรงบริเวณกลางแยกลองฟังดูค่ะรถเก๋งมาตรงมาตรงเหรอแต่ว่ารถแล่นสวนกันเหรอเขามาแล้งครับผมชะลอแล้วครับทำไมถึงว่ารถแล่นสวนกันเหรอครับเจ้าอยู่เดียวเหรอครับมันไม่มีรถแล้วเราเหยียบพุ่งมาใส่เลยใส่เลยเหรอส่วนคนบาดเจ็บเนี่ยมากับทางรถเก๋งนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วชาวบ้านยังบอกเลยว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นแยกใหญ่แต่ว่ามันไม่มีสัญญาณจราจรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเลี้ยวหรือว่าเวลาจะตีวงจะตรงไปบางทีมันต้องกะจังหวะต้องดูกันเอาเองอ๋อส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่คุณผู้ชมลองดูพี่กระบะแม่มันไส้เจอรถบรรทุกขับแช่ขวาช้าแล้วยังแช่ขวาอีกกระบะก็จะไปสุดท้ายเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลองดูภาพจากกล้องหน้ารถบรรทุกนะฮะนี่ขับประกบเอามือโบกให้จอดแล้วก็จอดขวางหน้าเลยแล้วสักพักหนึ่งพอจอดขวางเสร็จปั๊บคุณผู้ชมดูฮะพี่กระบะหัวร้อนเดินมาปีนขึ้นรถแล้วก็สาวหมัดใส่โชเฟอร์รถบรรทุกแค่นั้นยังไม่พอความแสบสันคือถอดกุญแจรถบรรทุกแล้วโยนเข้าป่าข้างทางด้วยจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือในบริเวณนะครับพื้นที่อำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือเขาบอกว่าไล่กันมาแบบนี้เป็นเพราะรถบรรทุกเขาขับแช่ขวาแล้วกระบะมาจากนั้นคนขับรถบรรทุกมีกุญแจสำรองรีบเสียบแล้วรีบขับหนีออกมาแล้วคุณผู้ชมดูระหว่างทางกระบะยังขับจอดๆตั้งใจจะเบรกให้ชนจนกระทั่งคนขับรถบรรทุกรีบซิ่งไปแล้วไปจอดขอความช่วยเหลือที่ป้อมตำรวจทางหลวงแล้วสักพักหนึ่งกระบะคันขาวขับมาจอดบอกผมขอมามอบตัวแต่สิ่งที่พี่โชเฟอร์รถบรรทุกเห็นข้าวปั๊บบอกเฮ้ยเปลี่ยนคนหรือเปล่าตอนที่ลงมาต่อยผมเนี่ยไม่ใช่คนนี้นี่ขึ้นพี่เล็กเนี่ยพี่ไปไหนจากนครหลวงครับผมจะเลี้ยวขวาเข้าซ้ายเอเชียครับแล้วรถคันนี้เขาก็ตามมาหาเรื่องบอกยกให้ผมครับบอกว่าผมขับแค่ขวาผมบอกว่าผมจะออกขวาผมก็ต้องชิดขวาครับเขาก็มายื้อกุญแจโยนกุญแจผมทิ้งอ๋อแกพี่เหรอใช่กุญแจผมก็โยนทิ้งแต่ผมมีกุญแจสำรองอ๋อพี่ขับมาได้กุญแจสำรองผมมีกุญแจสำรองขับมาแล้วเขาทำร้ายพี่อะพี่เขาก็ต่อยผมนั่นแหละแต่ว่าต่อยไม่ถูกครับแล้วทีนี้เขาก็ไล่ผมมาไล่มาจนถึงนี่แหละจนสายเอเชียก็ปาดหน้าปาดหลังปาดหน้าปาดหลังปาดให้ผมชนนี่ปาดหน้าปาดหลังปาดหน้าปาดหลังให้ผมชนก็เลยเฉียวกันไปนิดนึงท้ายเนี่ยบุบแต่ที่มันงงก็คือพอไปถึงป้อมตำรวจทางหลวงไปขอความช่วยเหลือกระบะแม่ดูเหมือนเป็นคนดีเข้ามามอบตัวแต่พี่โชเฟอร์บอกมันคนละคนกันอ้าวตำรวจจับโป๊ะได้เพราะไปเทียบกับกล้องหน้ารถนี่ฮะช่วงตำรวจกำลังคุยสุดท้ายยอมรับเป็นคนละคนกันสักพักหนึ่งตำรวจก็ให้พี่คนขับรถกระบะคนเนี้ยที่เป็นตัวปลอมเนี่ยโทรตามเพื่อนไอ้คนที่กลางแล้วขับรถปาดซ้ายปาดขวาใส่รถบรรทุกเนี่ยเข้ามามอบตัวซะตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามามอบตัวนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วดูพฤติกรรมแบบนี้อย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นแล้วอย่าคิดว่าเปลี่ยนตัวแล้วจะทำให้พ้นผิดไปได้เพราะดูกล้องหน้ารถเขามีไม่ใช่มีแต่กล้องหน้ารถนะกุญแจสำรองก็มีไปแกล้งเขาไปดึงกุญแจเขาออกเขามีกุญแจสำรองขับไปแจ้งตำรวจเลย